สนับสนุนโดยออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับและเหมือนเดิมครับทุกวันจันทร์เราจะมารับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนการปรับพอร์ตการบริหารพอร์ตจาก LH Bank นะครับรวมไปถึงแนวโน้มการลงทุนทั่วโลกในทุกภูมิภาคครับไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐในยุโรปในจีนและในอาเซียนนะครับเพื่อที่ได้รู้เท่าทันสำหรับการเคลื่อนไหวในตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกนะครับและในวันนี้นะครับรายการเศรษฐกิจ Insight จะพาทุกท่านไปสำรวจว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับได้ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ย US rate พีคไปสู่ระดับสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของตลาดเงินทั่วโลกครับและถ้าหากว่าในปีหน้าเราจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาจริงๆแล้วนะครับจะมีผลอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตลาดเงินในเอเชียและตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยครับการลงทุนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะฮะมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามบ้างไปติดตามรายละเอียดกับคุณแอนทวีรัตน์ครับเอาละค่ะคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะเฟดเขาก็ส่งสัญญาณนะคะ US rate peak ค่ะก็คือตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วหรือเปล่านะคะโอกาสและความท้าทายค่ะของตลาดการเงินโลกดังนั้นเรามาดูกันหน่อยเริ่มที่กราฟิกแรกกันหน่อยนะคะไปดูความเคลื่อนไหวค่ะระหว่างเงินเฟ้อกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะของดอกเบี้ยสหรัฐจนถึงผลประชุมพฤศจิกายนปีนี้นะคะเปรียบเทียบกับเงินเฟ้อข้างบนค่ะมีทิศทางที่ปรับตัวย่อเรื่อยมาขณะที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วนะคะตัวเลขเป้าหมายของเขาเนี่ยมาตั้งแต่ 0.25% ไปจนถึง 0.5% และล่าสุดอยู่ที่ 5.25 จนถึง 5.5% ด้วยกันคุณผู้ชมดูตามระยะเวลานะคะเราไล่มาตั้งแต่ช่วงนี้ที่เขาให้ข้อมูลมาก็คือปลายปีที่แล้วจริงๆเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 0.75% 0.5%หรือแม้แต่ 0.25% ไล่มาเรื่อยๆขึ้นตลอดมาค่ะนะฮะจนถึงการประชุมค่ะในช่วงล่าสุดนะคะ2ครั้งล่าสุดคือเดือนกันยายนกับเดือนพฤศจิกายนเขาคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมดังนั้นนะ Federal Fund Target Rate ก็คือเป้าของเขาเนี่ยอยู่ที่ 5.25 ถึง 5.5% สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐไปดูกราฟิกถัดไปค่ะกราฟิกพาคุณผู้ชมไปดูนะคะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกาตลาดไม่ได้พูดถึงมากแล้วเขามองว่าอาจจะเป็นการคงในระดับสูงต่อเนื่องยาวนานนะคะแต่ทีนี้ก็คุยกันต่อว่าแล้วถ้าจะลดล่ะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อไหร่นะคะตลาดคาดการณ์ค่ะว่าน่าจะเริ่มนโยบายผ่อนคลายทางการเงินปีหน้าค่ะส่วนใหญ่มองว่าน่าจะเห็นสักไตรมาส3หรือไตรมาส4นะคะตลาดมองตั้งแต่ประมาณ 0.75% นะคะที่เขาจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีหน้าไล่ไปจนถึงลดไปประมาณ 1.25% แล้วแต่ค่ะว่าแต่ละสำนักจะมองอย่างไรอย่างทางด้านของ UBS นะคะมองค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าลดค่อนข้างเยอะมองว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสักประมาณ 2.75% ด้วยกันนะคะแต่ทางนี้เขามองว่าอเมริกาเนี่ยอาจจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้สักประมาณกลางปีหน้าไตรมาส2ไตรมาส3อาจจะเจอดังนั้นเนี่ยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาค่ะก็เพื่อรับกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจจะเกิดขึ้นขณะที่ทางด้านของ Goldman Sachs นะคะมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐค่อนข้างจะแข็งแกร่งค่ะปีหน้าอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสักประมาณแค่ 0.25% เท่านั้นเองนะคะอ่ะไปดูอีกหนึ่งกราฟิกค่ะกราฟิกนี้มองว่า Goldman Sachs คาดว่า GDP สหรัฐปีหน้าโตสักประมาณ 1% ซึ่งถ้าเกิดเทียบกับตลาดนะคะส่วนใหญ่มองอย่างไรมองว่าปีหน้าน่าจะโตเพียงแค่ 0.4% เท่านั้นแต่ทางด้านของ Goldman Sachs มองว่าน่าจะโตได้สัก 1% เนื่องจากตลาดแรงงานของเขาดูแล้วนะคะภาพรวมเนี่ยยังมีทิศทางเชิงบวกอยู่นะจากข้อมูลที่เขาเก็บมาก่อนหน้านี้แต่ทั้งนี้ปีต่อไปคือปี2567เศรษฐกิจอเมริกาเขามองว่าน่าจะเติบโตทั้งปีสักประมาณ 2.1%ด้วยกันไปดูอีกกราฟิกค่ะกราฟิกนี้พาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าก็มาแซกมองว่าโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยปี67นะคะแค่ 15% ขณะที่ตลาดส่วนใหญ่มองว่าอาจจะเห็นถึงสักประมาณ 48% ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาต่างๆที่เขาคาดการณ์ค่ะว่าภายใน12ปีข้างหน้านะคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีมากน้อยแค่ไหนตามช่วงเวลาต่างๆนะคะ Goldman Sachs เป็นตัวแทนของสีฟ้าค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมองนะ
ต่ำกว่า Bloomberg Consensus นะคะภาพรวมของ Bloomberg เขามองว่าโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยสูงกว่า Goldman Sachs นะคะไปดูอีกหนึ่งกราฟิกค่ะกราฟิกนี้บอกว่าผลงานการเปลี่ยนแปลงของดัชนี S&P 500ก่อนและหลัง Fed Rate Hike Peak นะคะก็คือเขาไปเทียบในอดีตที่ผ่านมาค่ะว่าก่อนนะและหลัง Fed ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบจุดสูงสุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะส่วนใหญ่ค่ะนะก่อนที่จะมีการขึ้นนะก่อนที่จะมีการเนี่ยเฟดให้พีคตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะเกิดการขึ้นแบบสูงสุดของเฟดเนี่ยนะคะตลาดของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะปรับลงค่ะ3เดือนก่อนหน้านั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไล่มากี่ครั้งอ่ะ1 2 3 4นะ5โดย4ครั้งโดยประมาณนะคะส่วนใหญ่จะปรับเป็นสีแดงหมดช่องสุดท้ายเป็นภาพรวม average นะคะโดยเฉลี่ยแล้ว4ครั้งเป็นยังไงส่วนใหญ่เนี่ยนะจะปรับลงก่อนหน้าที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงจุดสูงสุดแต่หลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา3เดือน6เดือน12เดือนภาพรวมโดยเฉลี่ยตลาดจะปรับเพิ่มขึ้นยกเว้นครั้งนี้ค่ะช่วงเดือนเมษายนปี2000ที่เวลาผ่านไป12เดือนแล้วตลาดหุ้นปรับตัวลดลงไป 15% สำหรับ S&P 500แต่ภาพรวมๆแล้วหลังจากที่มีการขึ้นจนถึงจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยนโยบายอเมริกานะคะส่วนใหญ่จะปรับเพิ่มขึ้นทีนี้ไปดูกันต่ออีกกราฟิกหนึ่งกราฟิกนี้พาผู้ชมไปดูค่ะเขาแบ่งดัชนี3ตลาดของสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500หรือ Nasdaq 3ตลาดนี้ในแต่ละช่วงเวลาเขาจับช่วงเวลามา6ครั้งด้วยกันนะคะว่าในช่วงของเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยตลาดเป็นยังไงกันบ้างนะคะหากว่าลดแล้วนะคะ4ใน6นะ1 2 3 4ใน6ครั้งค่ะตลาดทั้ง3ตลาดปรับขึ้นพร้อมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500และ Nasdaq แต่จะมีอยู่2ครั้งด้วยกันค่ะที่ตลาดเนี่ยทั้ง3ตลาดปรับลงพร้อมๆกันนะคะหลังจากที่เฟดลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะไปดูอีกหนึ่งกราฟิกค่ะทีนี้คำแนะนำนะคะของแต่ละที่มองยังไงสำหรับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ BlackRock, PIMCO แล้วก็ Merrill นะคะ BlackRock เขามองอย่างนี้ค่ะเขาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเพราะว่าผลตอบแทนในภาพรวมของหุ้นน่าจะให้มากกว่าสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่มุมมองเทคนิคแล้วเนี่ยเขาลงทุนในตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วนะคะสหรัฐยุโรปเนี่ยนะคะอาจจะมีการปรับตัวลดลงนะคะขออภัยลดการลงทุนในประเทศพัฒนาแล้วสหรัฐยุโรปแต่เพิ่มการลงทุนในตลาด Emerging Market นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยของญี่ปุ่นพิมโก้ให้น้ำหนักกลางๆค่ะเพราะว่าเราต้องดูเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยนะคะแต่เขามองอย่างนี้ค่ะว่าสหรัฐยังดูโอเคนะคะแต่ว่ายุโรปนี่อาจจะลดการลงทุนมอริลค่ะก็มองอย่างนี้ค่ะให้น้ำหนักเป็นกลางเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่านี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องไปต่อสายกับนักวิเคราะห์ของเรานะคะว่ามีมุมมองอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกค่ะพี่แอนก็ได้เล่าให้เราฟังชัดเจนครบถ้วนนะครับเกี่ยวกับภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาแต่สำหรับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องกังวลต้องระวังและยังคงผันผวนอยู่นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก LH Bank Advisory นะครับคุณคุณากรคุณาสวรรค์ซึ่งจะมาให้คำตอบได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณคุณากรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัตพงศ์และคุณทวีรัตน์ครับสวัสดีครับผมไปที่คำถามที่1กันเลยนะครับตอนนี้ก็ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับคาดว่าสูงที่สุดแล้ว US rate peak แล้วปัจจัยอะไรครับซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่ามันจะสูงที่สุดแล้วจริงๆครับอาจารย์ครับครับในช่วงที่ผ่านมานะครับสหรัฐเนี่ยครับต้องเผชิญกับสภาวะอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับที่ขึ้นเร็วและแรงต่อเนื่องในรอบหลายปีนะครับส่งผลให้กระทบต่อสินทรัพย์ทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรรัฐบาลตลอดจนสินทรัพย์อื่นๆนะครับที่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงนะครับเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายแบบตึงตัวของธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่จะพยายามปราบเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในรอบ40ปีนะครับซึ่งเราคาดว่าถึงจุดที่จะหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับและหลังจากนั้นจะค่อยๆปรับอัตราดอกเบี้ยลงนะครับโดยมีเหตุผลหลักๆดังนี้นะครับ1นะครับเงินเฟ้อนั้นผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างตัวเลขล่าสุดนะครับที่สะท้อนได้จากดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของสหรัฐนะครับที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งตัวเลขประจำเดือนตุลานะครับก็ออกมาต่ำกว่าที่คาดนะครับที่ 3.2% ซึ่งหากเทียบกับประมาณการของดอทพอตนะครับที่อยู่ระดับ 5% ก็ยังคงต่ำกว่าประมาณการทำให้เราคิดว่านะครับหยุดวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไว้เพียงเท่านี้เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยได้กลับมาสูงกว่าตังเงินเฟ้อแล้วนะครับ2นะครับเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวซึ่งสะท้อนได้จากตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเช่น
ตลาดแรงงานนะครับที่ตัวเลขการว่างงานเริ่มขยับตัวสูงขึ้นเกือบ 4% นะครับรวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐค่อยๆทยอยหมดลงในช่วงไตรมาสที่3นะครับทำให้โอกาสที่การว่างงานจะกลับขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าระดับปัจจุบันครับสุดท้ายนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจนะครับมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถดถอยซึ่งสะท้อนได้จากตัว leading economic index ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ในการพิจารณาการเกิด recession ปรับตัวลงมาอยู่ในแดนลบนะครับและใกล้เคียงกับระดับในช่วงปี2000และปี2008ที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปอีก12เดือนข้างหน้าด้วยเช่นกันครับค่ะและหากว่าเรามองว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยถึงจุดสูงสุดแล้วเรามองกันต่อถึงการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงในปีหน้านะคะจะส่งผลยังไงกับตลาดการเงินในกลุ่มของประเทศเกิดใหม่ในเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะครับเมื่อธนาคารกลางสหรัฐนะครับเริ่มหยุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและในอนาคตจะเริ่มใช้นโยบายปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับทำให้ราคาสินทรัพย์หลายประเภทก็มีโอกาสฟื้นตัวครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดนะครับจะส่งผลให้ต้นทุนทางเงินของภาคธุรกิจลดลงและทำให้ภาคธุรกิจมีแรงจูงใจที่จะกู้ยืมเพื่อลงทุนมากขึ้นขณะเดียวกันนะครับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงก็ลดแรงจูงใจของประชาชนที่จะนำเงินมาฝากออมกับธนาคารครับและนำเงินนั้นไปจับจ่ายใช้สอยส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาคึกคักครับโดยเรามองว่านะครับฟันโตน่าจะไหลจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมายังกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงไทยด้วยนะครับเนื่องจากตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่หรือ EM นั้นนะครับเริ่มส่งสัญญาณกลับตัวทำผลงานได้ดีกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและการลงทุนตีม value stock นะครับและประเทศไทยก็จะได้รับผลประโยชน์นะครับเพราะส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหุ้น value จำนวนมากในเมื่อที่ผ่านมานะครับตลาดการเงินกำลังปรับเปลี่ยนจากการใช้นโยบายตึงตัวมาใช้นโยบายผ่อนคลายมากขึ้นจากแต่ก่อนทำให้ระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่นะครับที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมีปริมาณเงินหมุนเวียนที่เยอะขึ้นนะครับจึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนเช่นนะครับจีนอินเดียไต้หวันและก็ไทยครับส่วนประเทศอื่นๆนะครับในกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มและมีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นผู้นำของโลกได้เช่นกันในอนาคตนะครับจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจภายในประเทศส่งผลให้การลงทุนในตลาดเกิดใหม่ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะหุ้น value นะครับที่มีพื้นฐานดีหรือแม้แต่หุ้น growth นะครับที่เป็นหุ้นที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นนะครับยิ่งเมื่อนโยบายการเงินของธนาคารกำลังจะกลับทิศนะครับตลาดหุ้นในฝั่ง EM จึงน่าสนใจมากขึ้นเพราะนโยบายของเศรษฐกิจในหลายๆประเทศของฝั่งประเทศพัฒนาแล้วเอื้อต่อการค้ากับประเทศตลาดเกิดใหม่จึงทำให้นักลงทุนต่างชาตินะครับสนใจกลับมาลงทุนในสินทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึ้นครับขออนุญาตอาจารย์เป็นคำถามสุดท้ายนะครับขอคำแนะนำสำหรับบรรดานักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะครับว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยนะฮะเรามีปัจจัยอะไรที่ยังคงผันผวนและต้องระวังบ้างครับอาจารย์ครับครับภาพรวมมุมมองการลงทุนในไตรมาส4นะครับโดยสินทรัพย์ที่จะได้ประโยชน์นะครับจากการหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ1ที่เรามองไว้ก็คือพันธบัตรรัฐบาลนะครับและหุ้นกู้ที่มีระดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade นะครับซึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับหากอัตราดอกเบี้ยกลับมาเป็นขาลงในอนาคต2นะครับกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีนะครับที่ราคาหุ้นได้รับผลกระทบจากสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่มีโอกาสกลับมาฟื้นตัวแรงครับเมื่อเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาลงนะครับโดยกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจคือกลุ่มที่มีแนวโน้มรายได้เติบโตอย่างสูงนะครับและสม่ำเสมอตามเทรนด์ของ AI นะครับอย่างเช่นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และก็คลาวด์คอมพิวติ้ง3นะครับกลุ่มหุ้นเติบโตนะครับซึ่งมีความแข็งแกร่งของกำไรนะครับแม้ว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคตนะครับอย่างเช่นกลุ่มเฮลท์แคร์ที่มีอัตราการเติบโตตามเมกะเทรนด์ของสังคมผู้สูงอายุนะครับและเป็นกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับสุดท้ายที่เรามองคือกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการบริโภคหลังจากเข้าสู่ช่วงฮอลิเดย์ซีซั่นนะครับซึ่งแนวโน้มการบริโภคในช่วงวันหยุดสิ้นปีมีโอกาสเติบโตสูงถึง 14% นะครับจากผลสำรวจของเหล่าร้านชั้นนำค้าปลีกนะครับส่วนปัจจัยที่ต้องระมัดระวังหลังจากนี้นะครับคือตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนถัดๆไปนะครับหากกลับมาฟื้นตัวนะครับจะส่งผลลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ตลาดจะคงอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นและตามมาด้วยความกังวลของเศรษฐกิจถดถอยนะครับโดยให้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจ
ตัวเลขการจ้างงานและอัตราการว่างงานประกอบการลงทุนครับและอีกทั้งนะครับยังมีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับสงครามการค้าสงครามอิสราเอลนะครับและการเลือกตั้งของแต่ละประเทศในปีหน้านะครับอาทิเช่นตัวอินเดียไต้หวันและสหรัฐครับเอาละค่ะเห็นภาพชัดเจนมากนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับค่ะเรื่องของการลงทุนนะคะเราก็ต้องจับจังหวะการลงทุนให้ถูกต้องเพราะข้อมูลนี้มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะและเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนค่ะทางด้านของ LH Bank ออกโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ค่ะฟรีบัตร Rabbit LHBU Avatar Edition ค่ะพร้อมเติมเงินในบัตรอีก200บาทค่ะเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Digital BU Max รับดอกเบี้ยสูง 6% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทฝากขั้นต่ำเพียงแค่ 2,000 บาทค่ะหรือสมัครและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อบุคคล Happy Cash ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 9.99% นาน5เดือนวงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาทอนุมัติไวนะคะภายใน1วันทำการผ่านแอปพลิเคชัน LHBU by LH Bank ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ค่ะที่จะช่วยเติมเต็มความต้องการของลูกค้าแบบสะดวกไม่สะดุดสนุกกว่าที่เคยค่ะเปิดบัญชีง่ายสะดวกผ่านแอปพร้อมกับช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน NDID นะคะหรือ Counter Service ที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศหรือที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวทุกสถานีอยู่ที่ไหนก็ทำได้ค่ะไม่ต้องปิดที่สาขานะคะลูกค้าที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Digital BU Max หรือสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2566หรือจนกว่าจำนวนจะหมดโดยสามารถรับบัตร Rabbit Collection พิเศษ LHBU ได้ที่สถานี BTS หมอชิตนะคะสยามอโศกอ่อนนุชช่องนนทรีและ Rabbit Service Center พญาไทค่ะพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป LHBU ที่ App Store หรือ Play Store ศึกษารายละเอียดนะคะเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยและผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.lhbank.co.th หรือโทรไปที่1327ค่ะปิดฉากลงไปแล้วนะครับสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่ซานฟรานซิสโกนะครับในช่วงหน้าเราจะมาติดตามครับว่าภารกิจการเดินทางไปร่วมประชุมของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนั้นได้มัดได้ผลได้อะไรสำเร็จกลับมาบ้างนะครับรู้สึกว่าจะมีนักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากมายทีเดียวครับเดี๋ยวจะสรุปเล่าให้ฟังในช่วงถัดไปกับเศรษฐกิจอินไซด์ครับอนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนแต่วางแผนจัดการความเสี่ยงได้วิสัยทัศน์ต้องกว้างไกลในระดับสากล